ามกลางสถานการณ์ยูเครนรัสเซียที่ยังคงมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดมาเป็นระยะเวลากว่า6เดือนแล้วนั้นด้วยมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากทางกลุ่มชาติตะวันตกโดยสหรัฐได้บีบให้ชาติสมาชิกแบนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเพื่อหวังกดดันรัสเซียจากการรุกรานยูเครนแต่กลับถูกแรงเหวี่ยงไปที่ชาติยุโรปเต็มๆที่กำลังดิ้นรนกักตุนพลังงานซื้อพลังงานจากชาติอื่นในราคาที่สูงลิ่วล่าสุดดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ระบุทำไมวินยูชนทั่วโลกถึงสนับสนุนปูตินมากกว่าไบเดน 1. โจไบเดนสนับสนุนให้อเมริกาส่งกองทัพไปปล้นอิรักและคงทหารอยู่จนทุกวันนี้แต่ปูตินต่อต้านเพราะเป็นการละเมิดอธิปไตยอิรัก 2. โจไบเดนสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายไอซิสอย่างลับๆโดยให้ CIA ดำเนินการแต่ปูตินส่งกองทัพรัสเซียไปช่วยรัฐบาลซีเรียปราบ 3.โจไบเดนสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอันกออิดะในซีเรียและประเทศอื่นๆเช่นแอฟริกาแต่รัฐบาลรัสเซียช่วยรัฐบาลต่างๆเช่นซีเรียปราบอันกออิดะ 4. โจไบเดนสนับสนุนให้กองทัพอเมริกาบุกยึดลิเบียปล้นเงินทองลิเบียแต่ปูตินออกมาต่อต้านเพราะละเมิดอธิปไตยลิเบีย 5. โจไบเดนสนับสนุนให้ฟื้นฟูกลุ่มหัวรุนแรงที่มีอุดมการณ์เชื้อชาตินิยมนาซีในยูเครนเพื่อป่วนรัสเซียแต่ปูตินกวาดล้างพวกหัวรุนแรงเหล่านี้รัฐบาลอเมริกาคือรัฐบาลก่อการร้ายโลกเมื่อใดที่ม่านความจริงถูกเปิดออกผู้คนจะยอมรับว่ารัฐบาลรัสเซียคือตำรวจโลกตัวจริงส่วนรัฐบาลอเมริกาเป็นแค่ตำรวจโลกในหนังฮอลลีวูดเท่านั้นสิ่งที่วินยูชนคนไทยควรจะรู้คือสื่อกระแสหลักของไทยเป็นทาสรับใช้ชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตกจึงไม่มีสื่อกระแสหลักของไทยสำนักไหนแฉความจริงเหล่านี้ออกมาสื่อกระแสหลักทุกสำนักล้วนช่วยการปกปิดเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เอาไว้เพื่อให้ชาตินักล่าอาณานิคมปกครองต่อไปท่านพอใจจะดำรงชีพอยู่เป็นจุดๆชาตินักล่าอาณานิคมถูกล้างสมองไปตลอดหรืออยากรู้เรื่องจริงเพื่อปลดเปลื้องประเทศชาติของตัวเองให้เป็นไทยจากกลุ่มชาตินักล่าอาณานิคมที่คุมสื่อมวลชนไทยกระแสหลักอยู่ในขณะนี้